รือได้มาจากการเวียนคืนนะใช้อำนาจเวียนคืนของรัฐเพื่อประโยชน์ในด้านของการขนส่งมวลชนเท่านั้นนะครับงั้นการที่เอาที่ดินที่ใช้อำนาจรัฐเวียนคืนมาเพื่อการขนส่งมวลชนแล้วมาให้เอกชนนะครับเช่าเป็นทางเข้าออกนะฮะซึ่งขัดต่อวัตถุประสงค์ของการเวียนคืนโดยชัดเจนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตีความง่ายๆไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาศัยหลักวิชาการหลักกฎหมายอะไรมากมายนักนะแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครและก็ทางผู้ประกอบการรวมทั้งรฟมเองก็พยายามนะตีความไปในทางที่เอื้อให้เกิดประโยชน์นะตนเองทั้งสิ้นแต่ณวันนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้ยืนยันชัดเจนว่าไม่สามารถทำได้นะครับงั้นการที่จะอ้างมาโดยตลอดว่าได้ขออนุญาตเป็นไปตามกฎหมายได้อนุมัติเป็นไปตามกฎหมายแล้วมันจริงไม่ใช่เมื่อไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ต้องมีคนรับผิดชอบใครก็แล้วแต่ที่ออกใบอนุญาตหรือเซ็นใบอนุญาตหรือเซ็นการรับแจ้งตามมาตรา39ทวีของพรบควบคุมอาคารปี22ก็ต้องรับผิดชอบผมพยายามเงี่ยวหูฟังจากคำแถลงของท่านผู้ว่าเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าท่านผอ.ควบคุมอาคารของสำนักการโยธาไม่เห็นมีใครพูดถึงความรับผิดชอบในส่วนนี้เลยนะครับมีแต่ว่าจะหาทางออกให้กับผู้ประกอบการทั้งสิ้นนะครับทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ามันผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพรบควบคุมอาคารแล้วยังจะมีหน้ามาบอกว่าศาลไม่ได้สั่งให้รื้อถอนจริงๆศาลไม่จำเป็นต้องสั่งให้รื้อถอนครับเพราะโดยพรบควบคุมอาคารมาตรา40มาตรา41และมาตรา42มันเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมาตรา41เนี่ยระบุชัดเจนว่าถ้าสามารถไปแสวงหาที่ดินเข้าสู่อาคารได้เกินกว่า12เมตรตามกฎกระทรวงฉบับที่33ก็สามารถไปยื่นขอออกใบอนุญาตก่อสร้างได้ใหม่